สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music รู้จักกับวิโอลาเครื่องดนตรีสุดอาภัพที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งความเป็นมนุษย์ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคนขจรบทเพลงที่เพิ่งจบไปเป็นบทเพลงสำหรับโอโบวิโอลาและเปียโนซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวเยอรมันอัลกุสครุกฮาร์ตเพลงนี้เนี่ยมีชื่อว่า Shift Leader นะคะต้องขอให้พี่เมฆช่วยๆกันอธิบายเกี่ยวกับเพลงนี้เพราะว่าเราสองคนเคยได้มีโอกาสแสดงเพลงนี้ด้วยกันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจำได้ว่าสนุกมากทั้งซ้อมทั้งแสดงเลย Shift Leader เนี่ยมันแปลเป็นภาษาไทยว่าแบบประมาณว่าบทเพลงแห่งต้นกกอันนี้มันเป็นเรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่แบบว่าไปยืนเศร้าอยู่ที่บึงน้ำที่รอบล้อมคือฉากของทั้งเพลงเนี่ยครับอยู่ที่บึงที่มีต้นกกมากมายแล้วก็เป็นชายไปบรรยายความเศร้าโศกที่ไม่ได้อยู่กับหญิงที่รักที่บึงนั้นแล้วก็ออกมาเป็นบทเพลงนี้ค่ะท่อนแรกก็จะเป็นคล้ายๆกับอยู่ในความฝันแล้วก็จะมีท่อนที่เป็นพายุแล้วก็มีอะไรนะที่ตอนนั้นเราเคยเล่ากันมองเห็นหญิงสาวสะท้อนจากในน้ำใช่มันจะเป็นซีนเหมือนคล้ายๆในหนังนิดนึงแบบพอฟ้าผ่าแล้วแบบใจเราคิดถึงหญิงสาวคนนั้นอยู่แล้วแบบเฮ้ยเห็นหน้าเขาอยู่ในน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านผู้ฟังสนใจสามารถไปลองหาฟังกันได้นะคะมีทั้งหมด5ท่อนด้วยกันไพเราะมากๆเลยครับผมค่ะวันนี้เราก็อยู่กันกับพี่เมฆมิติวิสุทธิอัมพรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมุกค่ะพี่เมฆเคยมาพูดคุยกับเราในรายการแล้วครั้งหนึ่งเนาะที่ตอนนั้นเราคุยเรื่องบรามส์ยูฮันเนสบรามส์กับโรเบิร์ตชูมันคลาร่าชูมันใช่ครับผมนี่พี่เมฆผู้เล่าเรื่อง รักสามเศร้า ขอบคุณน้องมุกตอนนั้นด้วยที่ชวนมาเพราะว่าหลังจากที่ต้องทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้เราแบบว่าต่อยอดความรู้ไปได้อีกมากมายเวลาเราเล่นบทเพลงต่างๆตอนนั้นนี่เป็น Talk of the Town ไปช่วงนึงเลยนะคะที่ทุกคนบอกว่าอุ๊ยพี่เมฆมีรักสามเศร้าหรอน้องมุกเขาพาดหัวรายการได้เก่งนะต้องบอกว่าโปรดิวเซอร์เป็นคนคิดสุดยอดมากเลยค่ะถือโอกาสนี้มาเล่าเรื่องของเครื่องดนตรีที่พี่เมฆเล่นเลยนั่นก็คือเครื่องวิโอลาที่ท่านผู้ฟังอาจจะนึกภาพไม่ออกหรือว่าไม่คุ้นเคยกับเสียงสักเท่าไหร่แบบว่าพอเห็นภาพอาจจะนึกว่าเป็นไวโอลินหรือว่าพอได้ยินเสียงอาจจะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะนี่มันเสียงเครื่องอะไรกันแน่วันนี้พี่เมฆจะมาไขข้อข้องใจจะมาเล่าให้เราทุกคนได้รู้จักกันนะคะคือวิโอลาเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าผู้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอาจจะไม่แน่ใจเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองเคยได้ยินเครื่องดนตรีชิ้นนี้มาก่อนหรือเปล่าก็ขออธิบายก่อนว่าวิโอลาเนี่ยหน้าตาเหมือนไวโอลินเลยปัจจุบันนี้วิโอลารูปร่างเหมือนไวโอลินทุกอย่างแค่มันจะมีขนาดใหญ่กว่าประมาณ1นิ้ว2นิ้วเพื่อให้สายที่ขึงลงมาเนี่ยให้เสียงที่ต่ำกว่าไวโอลินวิโอลินเนี่ยมี4สายก็คือสายสูงสุดก็คือสาย Eสาย A สาย D สายแล้วก็สาย G ต่ำสุดแต่วิโอลาจะไม่มีสาย E แต่จะเพิ่มเสียงที่ต่ำลงไปก็คือสาย C เป็นไวโอลินที่มีเสียงต่ำกว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้อันนี้คือยังสีบนบ่านะครับอย่าไปนึกภาพเชลโล่ที่สีอยู่ระหว่างขาใช่อันนี้เรายังสีอยู่บนบ่าอยู่วิโอลาเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องดนตรีอาพับชิ้นหนึ่งคือไม่ค่อยมีคนรู้จักถูกล้ออยู่บ่อยเป็นเสียงกลางของกลุ่มครอบครัวเครื่องสายหรือหลายคนก็บอกว่าเหมือนลูกคนกลางอ่ะคือพี่สาวเนี่ยไวโอลินก็มีเสียงที่สวยสดงดงามกังวานสดใสสามารถเล่นอะไรได้
วิจิตรมากคนก็เลยชอบมีความเป็นดาราอยู่เชลโล่ก็มีเสียงทุ้มมีเสน่ห์อ่อนหวานนี่คนก็รู้จักเชลโล่แต่วิโอลาเนี่ยมันคืออะไรมันอยู่ตรงกลางเนี่ยก็มีคนเปรียบได้ว่าเหมือนซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าใช่ครับก็คือถูกแม่เลี้ยงให้แต่งตัวซอมซ่ออยู่ในกวาดบ้านอยู่ที่บ้านไม่ให้ออกไปงานเลี้ยงต่างๆอะไรอย่างงี้โอ้ยน่าสงสารใช่แล้วคนก็มักจะล้อวิโอลาว่านักวิโอลาเนี่ยเล่นไม่เก่งด้วยความที่เครื่องมันใหญ่งุ่มงามด้วยไงคนก็จะแบบพอมันเล่นยากแล้วก็เล่นเพี้ยนเสียงก็ออกมาช้าจังหวะไม่ตรงก็เราพักเรื่องอาภัพไว้เท่านี้ก่อน เปิดรายการกันมาแบบอาภัพมากอย่างด้วยความน้อยใจ นี่คือ ความในใจของคนเล่นวิโอลา ต้นกำเนิดของวิโอลาจริงๆเนี่ยต้นแบบว่าชาติตระกูลไม่ได้แบบว่าต่ำต้อยแบบนี้มาไม่อาภัพแบบนี้ใช่เดี๋ยวผมขอเล่าย้อนไปแล้วกันเกี่ยวกับการกำเนิดเครื่องสายตั้งแต่ก่อนมีไวโอลินวิโอลาเลยแต่ก่อนเขาเรียกเครื่องสายว่าเป็นพินหรือลายราอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเอาไม้ท่อนใหญ่ๆท่อนหนึ่งมาเลยผู้ฟังลองจินตนาการตามนะครับว่าเขาเอาก็มาแกะสลักให้มันเหมือนเป็นช้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีไม้แผ่นหน้าปิดแล้วก็ขึงสายแล้วก็แต่ละที่ก็จะเอาไม้สีจะดีดอะไรงี้ก็ว่ากันไปจะเอาไว้บนตักบางอันเขาเอาขึ้นมาสีอยู่บนไหล่ก็เรียกว่าลายราเดบราโชก็คือพินที่อยู่บนวางไว้บนแขนสีบนไหล่มันอยู่อย่างนั้นมาประมาณ500ปีแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเขาเรียกว่าVO หรือ Viola เนี่ยครับอันนี้อย่าเพิ่งสับสนกับเครื่อง Viola นะเพราะว่าภาษาอิตาเลียนคือผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาอิตาเลียนแต่ว่าเขาบอกว่ามันคือ Viola เนี่ยแปลว่าซอฝรั่งแต่ก่อนเขาคงไม่คิดว่าซอมันจะออกไปทั่วโลกขนาดนี้หรอกวิโอลาเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกผมบอกเป็นลูกคนกลางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าโดยต้นกำเนิดจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นผู้ใหญ่สุดในกลุ่มเครื่องสายเลยเป็นลูกคนโตใช่เป็นลูกคนโตมาก่อนคนแรกกำเนิดเป็นวิโอลาแล้วก็กลายเป็นก็คือซอใช่ไหมวิโอลาคือซอแล้วก็มีซอตัวเล็กก็คือวิโอลิโนหรือว่าวิโอลาโซปราโนก็คือไวโอลินแล้วก็แยกเป็นซอที่ตัวใหญ่ขึ้นอาจจะเรียกว่าวิโอลาบาโซอะไรอย่างนี้ก็เป็นซอที่ทุ้มต่ำมีเสียงทุ้มต่ำก็คือวิโอลาเนี่ยเป็นเหมือนเซนเตอร์แล้วก็แยกออกมาบางคนก็เรียกว่าไวโอลินเชลโลใช่ไหมคะใช่ครับผมก็คือเป็นเหมือนตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าใช่ซึ่งแต่ละภาษาแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันคืออันนี้ผมไม่เชี่ยวชาญนะแต่ว่าอันนี้คือพออ่านแล้วทำความเข้าใจมาได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เข้ามาสู่ในยุคว่ายุคที่อิตาลีเนี่ยเป็นศูนย์กลางของศิลปะวิทยาการเป็นแหล่งล้อมรวมวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีช่างทำซออยู่2คนที่เป็นต้นคิดเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่ทำให้ซอวิโอลาไวโอลินเชลโลเนี่ยกลายมาเป็นอย่างปัจจุบันนี้ราวๆปี1560ก็มีกาสปาโรดาซาโลจากเมืองเบรชาแล้วก็มีอันเดรอามาตี้จากเมืองเคลโมนาเขาทำใหพินแต่ก่อนหรือซอวิโอเนี่ยมีรูปร่างที่สวยงามมีโค้งมี F-O พอนึกออกไหมครับผู้ฟังก็คือเครื่องไวโอลินเนี่ยมันจะมีรูอยู่ตรงมีรูอยู่สองด้านของบอดี้ของร่างกายของมันเนี่ยเป็นเหมือนตัว F เขาก็เรียกว่า F-O ซึ่งสองคนนี้เขาก็พัฒนาไปจนเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีเสียงที่ไพเราะมากตอนนั้นอยู่ในยุคประมาณยุคบาโรกวิโอลาก็มีเยอะมากเขามีทั้งวิโอลาดากัมบ้าคือวิโอลาที่สีบนตักวิโอลาดามอเร่วิโอลาแบบมีหลายๆสายเนี่ยวิโอลาดาบราโชคือวิโอลาที่สีบนไหลในยุคบาโรกคอมโพเซอร์คนหนึ่งเป็นเหมือนนักทดลองแต่งเพลงคอนแชตโตหลายบทมากสำหรับเครื่องดนตรีเกือบทุกเครื่องแล้วก็มีแต่งให้วิโอลาบทหนึ่งเทเลมานก็เดี๋ยววันนี้ผมเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังสั้นๆ นะคะวันนี้จะได้ฟังหลายๆเพลงเลยท่อนเร็วใช่ครับค่ะเดี๋ยวไปรับฟังกันได้เลยค่ะเป็นบทเพลงคอนแชตโตจากเทเลมันนักประพันธ์ชาวเยอรมันนะคะครับณตอนนั้นนี่จริงๆประเทศยังไม่แบ่งเลยใช่แต่ว่าคนก็ถือซะว่าเขาเป็นนักประพันธ์ชาวเยอรมันไม่ใช่แค่เทเลมันอย่างเดียวก็คือบาร์ก็มีแต่งแบรนเดนบวกคอนแชตโตเบอร์สุดท้ายของเขาหมายเลข6เนี่ยแต่งให้สำหรับวิโอลาโซโล่2ตัวบาร์กอาจจะ
แต่งเพราะอยากเล่นเองด้วยเครื่องไวโอลาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น instrument of pleasure หรือเครื่องดนตรีเพื่อความเพลิดเพลินความสุขของนักไวโอลินของนักประพันธ์นักประพันธ์ยิ่งใหญ่หลายคนเนี่ยชอบเอาไวโอลามาเล่นเพื่อความสุขตั้งแต่บาร์กที่ผมพูดเมื่อกี้เลยแล้วก็มียุคคลาสสิกก็มีคาร์ล สตาร์มิทส์มีฮอฟไมสเตอร์หรือเบโธเฟนชูเบิร์ตก็เล่นไวโอลาแล้วก็เล่นไวโอลาในวงสตริงควอเทตของเขาเพราะว่าเวลาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันได้ยินเสียงจากทั้งเบสทั้งโซปราโนอะไรอย่างงี้ก็คงสนุกเขาอะครับแม้แต่โมซาร์ทเนี่ยก็เล่นไวโอลาด้วยได้แต่งเพลงอมตะสำหรับไวโอลาและไวโอลินไว้อันหนึ่งก็คือซิมโฟเนียคอนสแตนเต้พี่เมฆเพิ่งจะเล่นไปเมื่อไม่นานมานี้ใช่ครับเล่นกับวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ค่ะที่ดนตรีในสวนนะครับค่ะก็เป็นน่ารักดีสนุกสนานใช่ครับสนุกก็ผมเลือกท่อน2มาให้ฟังมันเป็นท่อนที่ไพเราะมากคือเขาเอาคาแรคเตอร์ของไวโอลาเนี่ยเอาน้ำเสียงของมันออกมาได้อย่างไพเราะเลยทีเดียวแหละก็อยากจะชวนผู้ฟังลองฟังกันครับค่ะแล้วตอนนั้นที่พี่เมฆเล่นเพลงนี้นี่ยากไหมคะไม่ง่ายเลยเห็นมีไล่ๆเต็มเลยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือบทเพลงของโมซาร์ทเนี่ยไม่ได้ยากแค่เพราะว่าโน้ตมันเยอะอย่างเดียวด้วยความที่โมซาร์ทแต่งขึ้นมาแล้วมันเราไม่ได้เด่นแค่ไวโอลินกับวีลาที่โซโล่ด้วยกันแต่ว่าวงเนี่ยเขาก็คำนวณมาอย่างดีว่าฮาร์โมนีตรงนี้จะต้องลงกับตรงนี้อันนี้จะต้องอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เราไม่ใช่แค่แบบว่าเล่นโซโล่เฉิดฉายคนเดียวแล้วให้คนอื่นตามแต่เราต้องฟังเยอะๆครับฟังทุกคนที่เล่นด้วยกับเราพอเรามาถึงยุคโรแมนติกแล้วเนี่ยยุคโรแมนติกมันก็บอกแล้วมันเป็นแบบยุคของความเป็นตัวเองของปัจเจกเป็นยุคของฮีโร่แล้วก็เราก็เลือกฮีโร่กันมาแบบว่า1เครื่องไม่ใช่ไวโอลาแต่เป็นไวโอลินด้วยความที่ด้วยความเรียกว่าความสมบูรณ์แบบของเครื่องละกันขนาดเครื่องการเล่นวิธีการเล่นแล้วก็ความสดใสกังวานของเสียงมันเนี่ยแบบว่าต้องยกให้เขาจริงๆยุคนี้มันก็เลยเพลงสำหรับไวโอลาน้อยแล้วก็บทบาทที่คอมโพเซอร์ให้กับไวโอลาเนี่ยมันก็จะคือสมมติถ้าเกิดเวลาผู้ฟังเพลงเนี่ยแล้วเอาพาร์ทไวโอลินพาร์ทอื่นออกหมดเลยเหลือแต่พาร์ทไวโอลาเนี่ยมันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ไม่ไพเราะเหมือนพาร์ทอื่นคนก็จะไม่ค่อยอยากเล่นคนที่มาเล่นก็จะเป็นแค่แบบว่าเหมือนนักไวโอลินที่ไม่สามารถสู้ไวโอลินคนอื่นได้อะไรเงี้ยเก่งไม่พอใช่ก็ต้องมาเล่นไม่ใช่แค่ด้านฝีมือการเล่นอย่างเดียวด้านการทำไวโอลาด้วยพอเพลงน้อยลงเนี่ยคนทำก็ผลิตน้อยลงมีการสำรวจเนี่ยครับ เครื่องดนตรีในแต่ละออเคสตราเขาพบว่าเครื่องดนตรีส่วนใหญ่เนี่ยทำตั้งแต่ปี1560 1780อะไรประมาณนี้แล้วก็เว้นไปเกือบ200ปีเลยคนผลิตกันน้อยมากในช่วงนั้นซึ่งมันเป็นยุคนี้แหละแล้วก็มาผลิตกันอีกที1926ถึงปี2000กว่าๆเนี่ยแหละครับก็คือเป็นยุคที่ยุคมืดของไวโอลาหรือเปล่ายุคแห่งไวโอลาโจกก็ว่าได้อ๋อก็คือถูกล้อจะเหลือแต่คอมโพเซอร์ที่แบบคอมโพเซอร์ที่ยิ่งใหญ่เกรทคอมโพเซอร์เขาก็จะยังได้ยินเสน่ห์ของไวโอลาอยู่อย่างเช่นบรามส์ก็แต่งหลายชิ้นให้ไวโอลาหรืออย่างเดวอชาร์กเนี่ยครับเขาเป็นนักไวโอลาเองด้วยแล้วเขาก็แม้จะเป็นเกรทคอมโพเซอร์แต่เขาก็ไม่ได้แต่งวิลล่าคอนแชตโตให้เยอะเหมือนไวโอลินคอนแชตโตที่เป็นเทรนด์ที่ทุกคนต้องแต่งเขาเอาพาวิลล่าที่ดีๆเนี่ยซ่อนอยู่ในแชมเบอร์มิวสิกต่างๆของเขาวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนผู้ฟังมาฟังวิลล่าควินเตตหรือมีชื่อเล่นว่าอเมริกันของอันโตนินเดวอชักในท่อนเริ่มแรกเนี่ยมันจะมีวิลล่าขึ้นมาก่อนเลยเป็นเหมือนให้จังหวะเป็นเหมือนเพอร์คัชชันของวงและตอนกลางเนี่ยก็กลายเป็นพระเอกของวงเป็นท่อนหวานซึ้งเข้ามาก็เป็นไวโอลาเริ่มเล่นก่อนซึ่งนำคาแรคเตอร์ของไวโอลาออกมาใช้ได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยครับค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะหลังจากยุคโรแมนติกแล้ว
ไปกันต่อเลยนะอืมก็ยุคแห่งศตวรรษที่20มีชายผู้หนึ่งชื่อไลโอเนลเทอร์ทิสเขาเป็นนักไวโอลินมาก่อนแล้วก็มาลองเล่นวิโอลาแล้วเอ้ยเขาค้นพบเสน่ห์อันเนี้ยเขาก็พยายามจะโปรโมทให้วิโอลามันไม่เป็นเหมือนเดิมก็คือเอาวิโอลามาเล่นมากขึ้นพยายามเรียบเรียงเพลงที่เพราะๆเนี่ยมาให้วิโอลาเล่นแล้วก็แบบพอเขาเรียบเรียงเก่งพอมันเล่นแล้วมันก็ไพเราะเขาเป็นนักไวโอลินมีฝีมืออยู่แล้วก็พอคนเล่นก็เริ่มได้ยินเริ่มเห็นแล้วก็จ้างคอมโพเซอร์ดังๆต่างๆเนี่ยแต่งเพลงให้วิโอลาอ๋อต้องถึงกับต้องไปจ้างเขาเลยใช่ครับคือถ้าไม่จ้างคอมโพเซอร์จะแต่งเพลงวิโอลามาทำไมในเมื่อคนยังไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรคนก็ไม่ค่อยฟังก็เลยไปจ้างให้แต่งมาไม่ใช่แค่นั้นเขาพยายามออกแบบตัวซอวิโอลาให้แต่ก่อนเนี่ยคือมันขนาดใหญ่มากใช่ไหมเขาก็ทำให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นก็คือเล็กลงเล็กลงทำให้สามารถเล่นใครๆก็ยกขึ้นมาเล่นได้นี่ไม่ใช่แค่ต้องคนตัวใหญ่อย่างเดียวค่ะแล้วก็มีชายอีกคนนึงเป็นชาวอังกฤษชื่อวิลเลียมพริมโรสวูโทโซไวลินเลยคือแบบว่านักไวลินที่เก่งฉกาจมากแล้วเขาก็เป็นอีกคนที่พบเสน่ห์ของวิโอลานั่นแหละครับจ้างคอมโพเซอร์แล้วก็เล่นเพลงให้คอมโพเซอร์ที่แต่งให้วิโอลาครั้งแรกหลายๆเพลงแล้วเขาก็ไม่กลัวใครเลยเอาเพลงบทเพลงคาปริสของพาการินีสำหรับไวโอลินเนี่ยมาเล่นบนวิโอลาเพื่อลบคำสบประมาทเพลงคาปริสชุดนี้นี่คือเป็นเหมือนเพลงปราบเซียนของนักไวโอลินก็ว่างั้นได้ไหมคะใช่ครับเป็นแบบว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นอันนี้เหมือนแบบไม่ใช่นักไวโอลินจริงๆโอ้แล้วนี่วิโอลาเอามาเล่นใช่ครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองฟังกันดูไหมคะครับผมค่ะหลังจากวิลเลียมพริมโรสก็มายุคปัจจุบันก็มีนักวิโอลาที่จริงจังกับวิโอลาจริงๆอยู่มากคนหนึ่งที่ทำให้วิโอลาเหมือนเป็นแบบว่าไม่ใช่เครื่องดนตรีแบบรองบอนอีกต่อไปชื่อก็เขาชื่อยูริบาชเมตเป็นนักวิโอลาชาวรัสเซียคนนี้เนี่ยคือลุคเขาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรร็อกสตาร์คือแบบว่าผมยาวไว้ผมยาวแล้วก็แบบว่าแต่งตัวแบบเหมือนนักเขาเป็นนักกีตาร์ด้วยโอ้เท่เลยนั่นแหละก็เหมือนแบบเอ้ยเล่นวิลล่าแล้วก็เท่ระเบิดเหมือนกันได้นะ พี่เมฆต้องเอาบ้างแล้วป่ะคะหน้าไม่ได้ครับ ต้องไปเปลี่ยนทรงผมใหม่อาจจะได้อยู่ทรงผมได้ฝีมือก็ยังไม่ได้ดี คนนี้เนี่ยสกัดความพิเศษคาแรคเตอร์พิเศษของวิลล่าออกมาสุดขีดมากคือคนฟังแล้วอึ้งว่าแบบเฮ้ยอันนี้นี่แบบว่าเราเหมือนผู้ฟังเนี่ยแบ่งได้แล้วว่าวิโอลากับไวโอลินมันเป็นสัตว์คนละชนิดกันนะแมวกับเสืออะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายแต่ไม่ใช่ใช่ครับเนี่ยแหละวิโอลาก็ค้นพบความเป็นตัวเองมากขึ้นแหละคอมโพเซอร์ที่ทั้งเป็นนักวิโอลาแล้วเป็นนักประพันธ์ด้วยก็ที่ดังๆมากก็อย่างเช่นพอลฮินเดมิทเป็นนักวิโอลาแล้วก็เป็นคอมโพเซอร์ที่ได้รับการยอมรับในสมัยนั้นไม่ใช่แค่แบบว่านักประพันธ์กระจอกงอกง่อยที่เล่นวิโอลาแต่ว่าเขายอมรับกันว่าคนนี้เนี่ยแหละเจ๋งเขาก็แต่งเพลงให้วิโอลามากมายที่ดังที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่า Sonata for Solo Viola อันนี้เขาแต่งได้แบบฟังแล้วมันแน่นอนคือในยุคที่เยอรมันเต็มไปด้วยอุตสาหกรรมความวุ่นวายเนี่ยเขาก็แบบได้แรงบันดาลใจมาแต่งเพลงนี้สะท้อนสังคมในช่วงนั้นให้พวกเราฟังกันเป็นเพลงสั้นรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่เบโธเฟนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดของนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกตะวันตก KAIST หรือสถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเกาหลีได้ทำการพัฒนาระบบอัลกอริทึมฟิสิกส์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทเพลงเปียโน900บทเพลงจากนักประพันธ์19คนโดยผลจากการวิจัยนี้พบว่าในบรรดานักประพันธ์ที่มีชีวิตในช่วงปี 1,700 ถึง 1,900 เบโธเฟนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อเพลงของนักประพันธ์ท่านอื่นมากที่สุดโดยเขาเป็นอิทธิพลหลักตั้งแต่ในยุคโรแมนติกและยาวนานไปจนเกือบ100ปีหลังจากที่เขาเสียชีวิตลงนอกจากนี้ผลการวิจัยยังระบุว่าเฮนเดลคือผู้ที่มีอิทธิพลต่อนักประพันธ์ท่านอื่นในยุคบาโรกส่วนในยุคคลาสสิกคือโมซาร์ทและไฮเดนเ
Gen Z on Classical Music ก็เราพูดถึงวิวัฒนาการของไวโอลาตั้งแต่ยุคโหยุคมืดเมื่อนานมาแล้วจนถึงปัจจุบันนะคะครับเห็นบอกว่าตอนที่เริ่มรายการนี้มีการตัดพ้อเล็กน้อยในเรื่องของความอาภัพของไวโอลาขอกลับมาเล่าเรื่องของความอาภัพของไวโอลาแล้วกันว่าทำไมมันถึงโดนล้อและกันได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยขนาดเครื่องของไวโอลาเนี่ยครับถ้าเกิดต้องการให้มันสมบูรณ์แบบตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยตัวบอดี้ของไวโอลามันจะยาว22นิ้วซึ่งมันทำให้ผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถเล่นได้คือเขาต้องยืดแขน22กว้างมากพยายามนึกภาพตามโอ้ยาวมากใช่ครับเล่นบนบ่าด้วยนะคือมันต้องพิการแน่ถ้าเล่นนานๆ ก็เลยต้องมีการประนีประนอมย่อมันลงมาเหลือปัจจุบันเนี่ยครับเขาก็ทำกันเยอะที่สุดก็ประมาณ16นิ้ว16 17นิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้สามารถเล่นได้แต่ว่าความกังวานความไพเราะของเสียงก็ลดลงตามขนาดใช่อันนี้เนี่ยทำให้เกิดเรื่องสนุกมากอย่างนึงคือเครื่องดนตรีเนี่ยมันมีการวิวัฒนาการจนไปถึงความที่มันเพอร์เฟคสุดๆแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นมาจนถึงปัจจุบันแต่ไวโอลาเนี่ยมันเป็นแอเรียที่ยังไม่เพอร์เฟคเพราะฉะนั้นช่างทำไวโอลาแต่ละคนเนี่ยครับยังค้นคว้าศึกษาหาวิธีที่จะทำเสียงไวโอลาให้ออกมาดีที่สุดจากการที่ต้องประนีประนอมกันอยู่คือพูดง่ายๆว่าเครื่องดนตรีมันกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดเลยใช่มันเป็นสิ่งที่ผู้สร้างเนี่ยสนุกกับการทำมันตอนนี้มากอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาในยุคโรแมนติกด้วยหรือเปล่าคะที่หายไปที่คนไม่ค่อยทำเลยไม่ถูกพัฒนาถูกต้องครับก็มาตอนนี้แหละช่างทำสนุกกันมากไม่ใช่แค่ช่างทำอย่างเดียวด้านการเล่นเหมือนกันเทคนิคต่างๆจากไวโอลินที่เขามีแบบสกูนู้นสกูนี้แบบรัสเซียนสกูเบลเจียมสกูอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนมันพิเศษของเขามีกฎอะไรที่มันเหมือนมีสูตรแล้วอะว่าจะเล่นให้เพราะต้องทำไงแต่ไวโอลาเนี่ยมันเกี่ยวกับสรีระแต่ละคนด้วยเกี่ยวกับวิธีเล่นแต่ละคนคือเรายังหาเสียงของไวโอลาอยู่เพราะฉะนั้นนักไวโอลาแต่ละคนเนี่ยจะมีเสียงที่ไม่บอกว่าไม่ซ้ำกันเลยก็เป็นไปได้ใช่อันนี้จริงค่ะเพราะเทคนิคมันยังก้ำกึ่งอยู่ยังไม่มีคนบอกสูตรสำเร็จเขาบอกว่ามันเหมือนแบบไวเวสตอนตกเมืองคาร์บอยอะไรเงี้ยที่ยังไม่มีกฎไม่มีอะไรคุณจะทำอะไรก็ได้เผื่อใครสนใจมาเล่นไวโอลาสร้างสรรค์เต็มที่ใช่บทประพันธ์ก็ยังมีไม่เยอะเพลงไม่เยอะคอมโพเซอร์ที่สนใจเนี่ยแนะนำให้ลุยเลยก่อนที่เดี๋ยวพี่เมฆจะเล่นให้นะใช่ก่อนที่มันจะเป็นเครื่องที่ฮิตนะแน่ตอนแรกผมบอกว่าเครื่องไวโอลาเป็นเครื่องแห่งการประนีประนอมใช่ไหมจากขนาดเครื่องและไม่ใช่ขนาดเครื่องอย่างเดียวฟังก์ชันของมันในการเล่นในวงด้วยคือหน้าที่ของไวโอลาเขาเนี่ยเราจะต้องช่วยซัพพอร์ตคนนู้นคนนี้เสมออย่างเช่นถ้าไวโอลินเล่นอันนี้เราก็ต้องซัพพอร์ตเชลโลเล่นนี้คือเป็นคนที่อยู่ตรงกลางครับเป็นคนคอยเป็นเสียงกลางที่คอยเชื่อมเสียงสูงและเสียงต่ำให้มันกลมกลืนกันได้เหมือนเป็นแค่ตัวประกอบใช่ครับไม่ได้เป็นตัวเอกตัวเด่นถ้าเทียบกับหนังเกาหลีเงี้ยก็เป็นเพื่อนพระเอกมุกนี้ใช้บ่อยแต่ว่าเพื่อนพระเอกนี่มักจะหล่อกว่าพระเอกแน่นอน คือแบบว่านางเอกแบบมาขอคำปรึกษาพระเอกไม่สนใจอย่างนี้เขาก็แนะนำอย่างดีให้ไปหาพระเอกยังไงพระเอกมาขอคำปรึกษาจะแบบขอคืนดีกับนางเอกก็ให้คำปรึกษาอย่างดีไปสุดท้ายตัวเองแห้วนี่คือพี่เมฆนั่นเองนะ ครับก็นั่นแหละคือเครื่องไวโอลามันเป็นเครื่องที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ความไม่สมบูรณ์แบบของมันเนี่ยเป็นเสน่ห์ของเครื่องดนตรีชนิดนี้เลยคือสร้างโลกแห่งเสียงใหม่ขึ้นมาด้วยความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยกับดนตรีคลาสสิกเนี่ยครับผมอยากเปรียบเทียบไวโอลินเหมือนบียอนเซ่แบบว่าเป็นพรีมาดอนน่าอะไรอย่างนั้นเลยคือแบบโหร้องเพลงไฟลุกใช่หรือแบบอย่างคนไทยก็เป็นนักร้องที่เสียงใสมากเสียงเพราะมากอย่างพี่แนนสาธิดาธมพิริยะอะไรอย่างนี้ร้องเพลงกับวงรอยัลแบงกอกซิมโฟนีบ่อยๆใช่ค่ะตามไปฟังได้ครับแต่วิโอลาเนี่ยจะเป็นเหมือนเสียงของอเดลคือจะไม่แบบใสกิ้ง
แต่ว่าจะมีความฝาดความหวานความสักสากมันอยู่เพลงลอยมาในหัวเลยแบบว่า Rolling in the Deep ไปลองฟังดูได้ครับคำของเขามันจะออกแบบว่ามีเสียงแหบๆนิดๆด้วยมีแหบๆมีน้ำหนักอะไรนิดนึงทุ้มใช่ครับเป็นเสน่ห์อีกแบบนึงอันนี้แหละผมเห็นเป็นเหมือนเสียงบิวล่าหรือแบบถ้าอย่างคนไทยก็เหมือนเสียงน้อง Image อะไรเงี้ยซึ่งแบบจะมีความดาร์กนิดนึงค่ะด้วยความที่ไม่สมบูรณ์แบบของมันเนี่ยมีคิดตะกวีชาวเยอรมันคนหนึ่งชื่อริคาร์ดสตราวส์เขาได้แต่งเพลงบทเพลงหนึ่งชื่อดอนคิโฮเต้ซึ่งอ้างอิงมาจากบทประพันธ์เรื่องดอนคิโฮเต้เนี่ยแหละก็คือมันเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่เป็นแบบเป็นไอ้ขี้แพ้ไม่มีงานทำอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพ้อฝันว่าตัวเองเป็นฮีโร่คนหนึ่งเป็นพระเอกในหนังอะไรเงี้ยเป็นอัศวินแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นแบบคนตกงานเออไม่รู้จะทำอะไรแล้วเขาก็มีแบบว่าริ้วร้อยคนหนึ่งชื่อซานโชพันซาเป็นคนอ้วนชอบกินหิวบ่อยๆชอบกินเหล้าแล้วก็แบบว่าติดตามลูกพี่คนเนี้ยไปทุกที่แล้วก็แบบว่าอยากให้พี่แบบลูกพี่โปรดเขาบ้างอะไรอย่างนี้บทเพลงนี้เนี่ยทราวส์แต่งมาให้เชลโลโซโลเชลโลเนี่ยเป็นดอนคิโฮเต้เป็นพระเอกเลยใช่แล้วก็มีริ้วล้อเขาเนี่ยเพื่อนพระเอกแหละ ให้วิโอลาเล่นซานโชพันซาเนี่ยเป็นวิโอลาแล้วก็ผมคิดว่าสตราวส์คงเห็นความเป็นมนุษย์มากๆในเครื่องดนตรีชิ้นนี้ซึ่งแบบซานโชพันซามีคือแบบว่าหิวอ้วนอุ้ยอ้ายติดเหล้า อยากเป็นที่โปรดปรานไม่ใช่เทพบุตรงดงามอะไรประมาณนั้น เดี๋ยวลองฟังดูครับผมมีเอ็กเซิร์ฟคือตัวอย่างเล็กๆที่วิโอลาเล่นเป็นคาแรคเตอร์ตัวนี้มาให้ผู้ฟังฟังกันแป๊บหนึ่งบทเพลงดอนคิโอเต้นะคะจริงๆบทเพลงนี้นี่ถ้าพูดถึงเนี่ยคนก็นึกถึงแต่เชลโล่เนาะใช่ค่ะแต่ความจริงก็คือยังมีริ้วล้อเพื่อนพระเอกคนนี้วิโอลานั่นเองติดตามเสมอมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วผมอยากเล่าเกร็ดเล็กๆน้อยๆอันนึงให้ฟังว่านักประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่หลายคนเนี่ยเขามักจะเขียนบทเพลงให้วิโอลาในช่วงท้ายๆของชีวิตของเขาในช่วงที่ปลงตกก็เนี่ยแหละเลือกวิโอลาให้เป็นเครื่องดนตรีที่บอกความในใจบอกความลับที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้เล่าเรื่องได้หมดก็จะมีดิมิทรีชอสตาโควิชแต่งเพลงวิโอลาโซนาต้าบทเพลงสุดท้ายเลยก่อนเสียชีวิตครับแล้วก็มันมีความพิเศษมากคือถ้าเกิดเราดูในสกอร์ในท่อนสุดท้ายเนี่ยก่อนจะจบมันจะคืออันนี้ดูเป็นกราฟิกเลยนะมันจะเหมือนในโรงพยาบาลแล้วก็แบบมีเส้นหัวใจอ่ะขึ้นแล้วก็ติ๊ด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 แล้วก็เรียบแล้วก็หายไปบาท็อกเบลล่าบาท็อกนักประพันธ์ชาวฮังการีก็แต่งเพลงวิโอลาคอนแชร์โตบทเพลงสุดท้ายยังไม่ทันแต่งจบแต่งไปได้2บทเสียชีวิตก่อนท่อน2เนี่ยเขาว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเสียงผู้ชายคนหนึ่งร้องไห้แม้แต่โรเบิร์ตชูมานก็แต่งเพลงให้วิโอลาประมาณ2ปีก่อนเสียชีวิตฟรานซ์ลิสต์เวอร์โทโซเปียโนแล้วก็นักประพันธ์เนี่ยแต่งเพลงมาให้เปียโนทั้งชีวิตแต่ว่าบทเพลงโอปุสท้ายๆลำดับท้ายๆของเขาเลยเนี่ยอยู่ดีก็มีเพลงสำหรับวิโอลาโผล่มาอันหนึ่งชื่อ Forgotten Romance ก็ไพเราะมากลองไปหาฟังกันได้ครับเรียกได้ว่าสมัยนี้เนี่ยเป็นสมัยที่วิโอลาค้นพบคาแรคเตอร์ของตัวเองมากขึ้นนะมากขึ้นใช่ก็อย่างที่ผมบอกวิโอลาเป็นเหมือนซินเดอเรลล่าใช่ไหมผมก็คิดว่ายุคนี้ก็คงเป็นแบบยุคที่แบบเอ้ยเจ้าชายเอารองเท้าไปสวมให้ซินเดอเรลล่าเจอแล้วเป็นคนไหนแฮปปี้เอนดิ้งนะคะครับผมอยากถามพี่เมฆว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะในไทยเราสังคมนักวิโอลาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มีนักวิโอลามากขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมคะเท่าที่สังเกตตอนนี้วิโอลาในประเทศไทยเนี่ยต้องยกคุณงามความดีให้อาจารย์ของผมท่านหนึ่งเลยชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกชูชาติพิทักษากรศิลปินแห่งชาติใช่ครับท่านเป็นคนไทยคนแรกๆเลยที่คนพบว่าวิโอลาเนี่ยมันมีเสน่ห์มากแล้วก็หัดฝึก
ศึกษาการเล่นวิโอลาอย่างจริงจังแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์หลายๆคนผมเนี่ยเป็นตอนนั้นเป็นเด็กโชคดีคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เรียนกับท่านก็ไม่ผมไม่ได้ได้แค่วิชาเทคนิคจากท่านมาแต่ได้ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดนี้เกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับการเล่นต่างๆในแชมเบอร์มิวสิกในวงออร์เคสตราหรือแม้แต่เพลงโซโล่จากท่านมาด้วยอยากจะขอบคุณอาจารย์ตรงนี้ด้วยแล้วก็อยากจะสัญญาว่าจะถ่ายทอดสิ่งนี้เนี่ยต่อไปให้ลูกศิษย์ต่อๆไปครับโอ้ซับซึ้งมากๆแล้วก็เห็นว่ามีเป็นกลุ่มวิโอลาเลเวอร์ด้วยใช่ไหมคะในประเทศไทยใช่ครับก็เป็นอาจารย์ชูชาตินี่แหละครับอีกที่ทำให้เกิดเมืองไทยอ่ะเป็นประเทศที่ไม่มีดนตรีคลาสสิกเลยแต่มีนักวิโอลา20คนมาเล่นด้วยกันได้แล้วก็แต่ละคอนเสิร์ตเนี่ยครับที่ผมไปคือเซอร์ไพรส์ทุกครั้งว่าทำไมคนเต็มคนดูเยอะมากใช่ครับคนดูเต็มทุกครั้งบัตรไม่พอก็นี่แหละคงจะด้วย1บารมีของอาจารย์ชูชาติแล้วก็2ก็อาจจะเป็นความไพเราะของเครื่องดนตรีชนิดนี้ด้วยครับผมก็เห็นว่ามีคอนเสิร์ตเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะตลอดเรื่อยๆใช่ครับตอนนี้ครูนกอาจารย์นรอาจารย์กลัมใช่ครับเป็นคอนดักเตอร์ให้สนุกครับท่านใดไม่เคยฟังก็อยากจะเชิญชวนให้ไปลองฟังกันดูลองเสิร์ชหากันได้เลยทางออนไลน์ครับค่ะก็วันนี้เราพูดคุยในเรื่องของวิโอลานะคะได้รู้จักวิโอลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยน่าจะสนใจแล้วก็ไปลองหาฟังกันได้นะคะก็ขอขอบคุณน้องมุกด้วยที่ให้พื้นที่สำหรับเครื่องดนตรีชนิดนี้มาออกรายการนะครับทุกคนต้องรู้จักคาวิโอลามุกชอบมากๆเลยดีใจครับค่ะบทเพลงส่งท้ายในวันนี้อีกหนึ่งบทเพลงก่อนที่เราจะจากกันเลยค่ะเป็นบทเพลงประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวอังกฤษชื่อวิลเลียมวอลตันจะบรรเลงด้วยนักวิโอลาเอกชื่อยูริบาชเมตก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่มีชื่อเสียงมากๆเลยต้องขอบคุณพี่เมฆมากๆอีกครั้งนึงขอบคุณน้องมุกค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคุณขจรและมิติวิสุทธิ์อัมพรเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music